สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละ1ไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน Let's go Fantime Official เฮ้ยร้านปู่อยู่ไหนวะเนี่ยแต่เมืองนี้คนก็เงียบเหลือเกินเขาไปไหนกันหมดวะเนี่ยเฮ้ยร้านปู่อ๋อร้านของปู่ร้านของปู่ไอ้เอ้าคุณครับคุณครับว่าไงครับคุณพี่ครับพอดีว่ารู้จักร้านปู่จ๊ะไหมครับปู่จ๊ะใช่ครับที่เพิ่งเสียไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนนะครับอืมใช่ร้านตรงนั้นปะครับร้านตรงนั้นน่าจะใช่แหละครับนั่นแหละครับพอดีว่าผมร้านปู่เขาฝากมรดกสุดท้ายให้ผมอะครับก่อนที่เขาจะจากไปอืมเสียใจด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับว่าแต่น้องจะเอาร้านไปทำอะไรนี่ก็รู้สึกว่าปู่เขาเคยเปิดร้านเกมครับผมน่าจะเอาน่าจะเปิดร้านเกมเหมือนกันครับอืมงั้นพี่แนะนำร้านพี่เลยนี่มีทุกที่อุปกรณ์คอมครับ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 นี่เป็นของมือหนึ่งหมดเลยประกันสองขึ้นหมดเลยนี่โอ้โอเคครับแต่ผมเงินไม่ค่อยมีครับถ้าน้องไม่ค่อยมีเงินพี่ก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่นะว่าครับผมร้านมือสองอยู่ตรงนู้นอ่ะร้านมือสองฮะเป็นไงคือถูกกว่าเหรอครับอะไรงี้เหรอครับใช่มันถูกกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประกันแล้วก็พังง่ายด้วยโอเคครับนั่นไม่เป็นไรฮะนั้นไว้เจอกันครับเจอกันมีตังค์ก็มาหนุนร้านพี่ครับครับครับโอ้ตอนนี้เรามีเงินอยู่นิดนึงอ่ะเราก็อยากเปิดร้านเกมต่อจากปู่ที่ปู่ให้ไว้นะเอานี่หรอร้านมือสองตรงนี้เองใกล้ๆด้วยโอ้เนี่ยอันนั้นร้านมือหนึ่งที่มีของคุณภาพดีแล้วก็ประกัน 2-3 ปีแล้วก็โอ้โหแต่ร้านมือสองเขาบอกไม่ค่อยมีประกันแต่ของถูกกว่าทำให้เราเปิดร้านเกมได้ไวขึ้นด้วยถ้าเป็นท่านผู้ชมจะเลือกร้านไหนครับระหว่างร้านมือสองกับร้านมือหนึ่งอย่าลืมคอมเมนต์ตอบด้วยแล้วกันนะครับโอ้นี่หรอร้านของปู่เราโอ้ร้านก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะโอ้เราว่าเราต้องเก็บเงินแล้วขยายร้านต่อเนี่ยมันมีทางที่เราสามารถต่อไปแบบทำทุบร้านแล้วก็สามารถขยายร้านต่อได้นี่หว่านี่แล้วก็ตรงนี้สึกว่าจะมีตึกข้างถ้าเราซื้อตึกข้างอีกตึกนึงน่าจะทำได้หลายอย่างเลยเนี่ยแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าคนแถวนี้เขาชอบเล่นเกมกันหรือเปล่าเพราะคนแถวนี้เขาไม่ค่อยอยู่กันด้วยอ่ะโอเคเราไม่ค่อยมีคอมเราไม่มีคอมด้วยเนี่ยโอเคเรามีแค่เครื่องของเจ้าของร้านตรงนี้โอเคแล้วก็ที่ใส่เงินน่าจะเป็นตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านมือ2กันแล้วกันว่ามีอะไรขายบ้างฉันว่านะเริ่มต้นร้านที่ดีฉันว่าควรเริ่มจากมือ2ก่อนเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีนะโอ้ร้านมือ2อ่ะเนี่ยโหดูเก่าเหมือนกันเนี่ยอยู่ในซอกซอยด้วยโอเคน่าจะมีของดีขายนะสวัสดีครับเจกว่าไงเริ่มมีอะไรให้เจกช่วยอ่ะเจกฮะพอดีว่าผมต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อไปเปิดร้านเกมครับผมเจกก็มีไม่ค่อยเยอะนะก็ลองดูละกันนะถ้ามีอะไรให้เจกช่วยก็บอกได้ครับครับผมเราต้องมีอะไรบ้างนะเปิดร้านคอมก็ต้องมีคอมใช่ไหมอุ้ยโหอันนี้7เหรียญ7คอยในทั้งจอคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์แต่ว่าอันนี้4คอยกับ5คอยจะได้เป็นจอแบนแล้วก็แต่ไม่มีเมาส์กับคีย์บอร์ดแถมให้ด้วยดิฉันว่านะอันนี้น่าจะดีกว่า7คอยโอเคทำมาเลย7คอยโอเคต่อไปจะต้องมีเครื่องคอมด้วยเพื่อจะเล่นคอมโหทำไมมันดูเก่าจังเลยเนี่ยโหเครื่องเก่ามากหลายปีแล้วเครื่องเนี้ย5คอยโอ้ทนหน่อยแล้วกันนะทนหน่อยสู้ๆเว้ยมันไม่ค่อยมีเงินอะถูกหน่อยโอเคต่อไปก็ต้องการโต๊ะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้3คอยโอเคโต๊ะเก้าอี้ออกมาเอาเก้าอี้มาเอาโต๊ะมาสวยงามขาดจอไม่จำเป็นแค่นี้น่าจะเปิดเอ้ยลืมไปเลยเราต้องมีเราเตอร์เน็ตด้วยแล้วเจ๊ฮะมีเราเตอร์เน็ตขายไหมฮะเจ๊กไม่มีเราเตอร์นะเราไปซื้อร้านมือหนึ่งดูดิอ๋อโอเคครับนั้นเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ฮะทั้งหมด18คอยนะโอเค18คอยใช่ไหมครับใช่อ๋อ18คอยอันนี้ครับขอบคุณมากครับเจ๊กขอบคุณหลายๆเด้อโอเคได้เรียบร้อยแล้วโอเคแต่ว่าเราต้องไปซื้อเราเตอร์เน็ตอีกที่ว่าเนี่ยเราเหลืออยู่11คอยเราเตอร์เน็ตมันเท่าไหร่วะร้านมือหนึ่งน่าจะแพงมากเลยอ่ะโอเคเราจะวางเครื่องแรกไว้ตรงประมาณตรงนี้แล้วกันหันหน้ามาทางร้านไม่เอาหันหน้าเข้าหานี่ดีกว่าประมาณตรงนี้ชึบแล้วก็วางตรงนี้ชึบโอ้ยโต๊ะจริงเราน่าซื้อโต๊ะมา2เครื่องแล้วเนี่ยไม่เป็นไรวางไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันชึบเรียบร้อยขาดเราเตอร์เน็ตโอเคเราเตอร์เน็ตต้องไปซื้อร้านมือหนึ่งพี่ฮาว่าไงน้องพอดีว่าผมต้องการเราเตอร์เน็ตเอานี่ไงครับต้องการเราเตอร์เน็ตครับอ๋อเราเตอร์นี่มันสามารถรับได้1,500กิกะไบต์โอ้1,500กิกเลยฮะเนี่ยผมสนใจตัวนึงครับ7คอยใช่ไหมครับเนี่ยแต่น้องใจเย็นมันจะต้องรอช่างมาติดด้วยดีน้องอ๋อหรอแต่ว่าซื้อเราเตอร์ไปก่อนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับน้องโอเคอันนี้ครับ7คอยครับพี่ขอบคุณมากเลยฮะเอาเป็นสีแดงให้ช่างสีแดงโอเคแล้วผมสามารถติดต่อช่างมาได้ตอนไหนครับเพราะว่าคนในเมืองไม่ค่อยเห็นผมไม่ค่อยเห็นมีกันเลยครับแล้วนี่เขาหยุดปีใหม่กันนี่น้องน่าจะรออีกสักอาทิตย์กว่าๆเลยกว่าจะกลับกันมานี่เขาไปต่างจังหวัดกันอ๋อได้เลยครับนั่นก็อาทิตย์หน้าผมก็รอให้เขาติดมาติดเนี่ยใช่ไหมครับคุณพี่ใช่ครับน้องอันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวว่าผมจะถ้าผมขอแวะดูของเล่นหน่อยได้ไหมครับเดินเลยครับเชิญดูเลยครับโอ้ตู้อาร์เคด15เหรียญเลยหรอโหร้านนู้นเท่าไหร่7-8เหรียญเองมั้งแต่ว่าคุณภาพแตกต่างกันมากเลยเนี่ยร้านดูสะอาดทันสมัยกว่าแล้วก็
ไม่อยากจะพูดเลย PC 15เหรียญกูแต่เครื่องดูแรงมากเลยอ่ะมีทั้งการ์ดจอ CPU มีแรมให้3แถบด้วยมีพาวเวอร์ซัพพลาย 1,000 วัตต์โอ้โหของคุ้มมากมีทั้งคอมคุณพี่ครับอันนี้คือเซตที่ประกอบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือเซตที่แรงที่สุดในร้านแล้วเนี่ยโอ้อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ50เหรียญน้อง50เหรียญโอ้แต่ว่าครบชุดเลยนะครับพี่เนาะใช่แล้วใช่แล้วครบเลยเก้าอี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูต่อนะครับพี่อุ๊ยเสียงอะไรอ่ะอุ๊ยขัดอุ๊ยโอ้ตอนนี้เขามีก่อสร้างกันเหรอครับพี่ตอนนี้มีเสียงคงคำด้วยใช่แล้วขออนุญาตไปดูข้างบนต่อนะครับโอ้ยโต๊ะโอ้โหโต๊ะหรูมากโต๊ะโคตรเท่ๆๆๆโต๊ะโคตรเท่โอ้โต๊ะนิดหน่อยโอ้โหโต๊ะไม่เท่เลยโอ้โหโต๊ะโคตรเท่20เหรียญ15เหรียญโต๊ะโคตรดีโต๊ะเกมมิ่งดูข้างบนนี่มีอะไรมั่งโทรศัพท์โอ้โห12เหรียญอยากได้โทรศัพท์มี iPad ด้วยโอ้ดีโอ้ยมีเครื่องเล่นในนี้ด้วยหรอในห้างเนี่ยโอ้โหพี่ครับเครื่องเล่นในห้างเนี่ยอ้าวพี่เขาไม่อยู่โอเคไม่เป็นไรโน้ตบุ๊ก20เหรียญอันนี้มี Nintendo Switch 35โหแพงมากของต่างประเทศเนาะอันนี้มี AirPods มีนาฬิกา100เหรียญนาฬิกาโคตรเท่มีเก้าอี้ด้วยผมมีจอคอมด้วยโอ้โหโคตรดีเลยโอเคนั่นเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะครับพี่ครับโอเคน้องโอเคกลับก่อนนะฮะว่าเจอกันขอบคุณมากครับเจอกันน้องครับครับครับโอ้ตอนนี้เรามีเงินอยู่4เหรียญจะทำไงไว้เนี่ยให้คนเข้าร้านเกมเราต้องรอนะโอเคเราต้องเอาเราเตอร์ไปติดตรงโต๊ะคอมเราก่อนแล้วก็ต้องรอช่างมาติดนี่ให้ทั้งร้านถ้าจะได้เปิดร้านเกมอย่างเต็มที่สักทีโอเคตั้งเราเตอร์ตรงนี้ชึบแล้วก็รอช่างมาติดเน็ตให้ร้านจะได้เปิดวันที่10เมื่อไหร่ช่างจะมานะเลยติดต่อไป2วันเฮ้ยเฮ้ยเอ้าสวัสดีสวัสดีอันนี้ช่างติดเน็ตหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคแล้วพี่เองนี่น้องอ๋อพี่เป็นคนใต้เหรอครับนี่ครับติดเน็ตให้หน่อยนะครับผมไอ้นี่เดือนละเท่าไหร่ครับเนี่ย10คนน้องแต่ว่าไม่ต้องรีบจ่ายรอจ่ายสิ้นเดือนก็ได้อ๋อโอเคดีเลยครับเพราะว่าเงินฉันไม่พอด้วยโอเคนั้นก็ติดรับกวนฝากติดให้หน่อยนะครับคุณพี่โอเคครับน้องแบบพี่ฝากกล่องอ๋อกล่องเครื่องมือครับเอาฝากไว้เลยครับผมขึ้นเลยครับโอ้ต่อไปได้ขึ้นอย่างนี้เลยเหรอระวังนะครับพี่ระวังอันตรายนะครับพี่น้องไม่ต้องพี่ที่ professional โอเคครับโหในสุดร้านเราก็มีเน็ตแล้วโอ้ยดีมีเราเตอร์เนี่ยโอเคเรามีเราเตอร์อย่างนี้พี่ครับเราเตอร์ผมซื้อมาแล้วนะครับอยู่ข้างล่างนะฮะพี่โอเคน้องพี่ขอไปเช็คข้างบนก่อนได้ครับพี่ฝากด้วยนะครับโอเคใช่แต่เราน่าจะซื้อโต๊ะเอ้ยต้องไปซื้อเกมด้วยเดี๋ยวเขาไปซื้อเกมแล้วกันนะลืมไปว่าเรามีคอมเราก็ต้องมีเกมด้วยดิลืมซื้อเกมด้วยแต่ว่าเรามีแค่4เหรียญเองอ่ะจะซื้อเกมได้กี่เกมวะเนี่ยต้องทำอะไรต่อเฮ้ยต้องซื้อเครื่องดื่มไม่ช่างป่ะเนี่ยช่างเผื่อหิวเอ้ยน้องครับพี่ฮะเราเตอร์อยู่ไหนนี่เราเตอร์เน็ตอยู่ตรงนี้ครับผมติดได้เลยครับพี่ตรงนี้ครับผมโอเคครับอันนี้พี่เชื่ออะไรเชื่อสายเหรอครับเนี่ยแล้วน้องเดี๋ยวพี่มาโอเคครับโอเคครับพี่ลองโน่นลงมานะพี่ฮะเฮ้ยตกใจหมดเลยน้องมาครับโอ้ท่านเสาสัญญาณเน็ตเลยเนี่ยได้แล้วน้องอ๋อไม่ผมไม่ได้คุยกับพี่ฮะเขากำลังเชื่อมต่อเสาสัญญาณเน็ตตรงนั้นโอเคเดี๋ยวรอโอ้ยพี่ระวังครับพี่โอ้ยระวังด้วยนะฮะ2ชั่วโมงต่อมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอ้เสร็จแล้วน้องบ่าวนี่สบายพี่มาพี่เก็บบันไดก่อนโอเคครับพี่โอ้ยขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่มาติดให้ผมวันนี้ถ้าไม่ได้พี่นี้ผมคงไม่ได้เปิดร้านเกมแน่เลยเพราะที่ว่าปู่เขาเสียไปแล้วครับเขาเลยฝากมรดกเกี่ยวกับร้านเกมให้ผมเปิดต่อครับอ๋ออย่างนี้นี่น้องชายเสียใจด้วยนี่ครับผมเสียใจที่ผมเปิดร้านเกมนะฮะมาเสียใจที่ปู่น้องตายอ๋อโอเคครับพี่นี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับพี่นี่ผมสัญญาเริ่มเปลี่ยนหรือว่าขอบคุณพี่มากเลยนะครับโอ้มาเป็นไรน้องชายนี่สบายเดี๋ยวพี่วันนี้โอ้ใช่ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ไว้เจอกันนะครับพี่เจอกันน้องชายครับผมครับโอเคเสร็จงานแล้วต่อไปเราต้องไปซื้อเกมหรือไปซื้อเกมนะไปซื้อเกมก่อนไปซื้อแผ่นเกมก่อนสักเกมนึงก็ยังดีพี่ครับพี่ครับใช่บริการพี่อีกแล้วใช่ไหมนี่ใช่ครับผมพอดีว่าผมต้องการเกมครับมีเกมขายไหมพี่เออพี่ลืมบอกน้องเลยครั้งก่อนนี่มีเกมเข้ามาในสต็อกนิดนะฮะโอ้โหเกมเพิ่งมาเหรอครับผมชอบเลยฮะเกมใหม่ๆเนี่ยลูกค้าผมน่าชอบนี่พี่ขายราคา4เหรียญเลยนี่4เหรียญสุดยอดครับพอดีผมมีพอดีแล้วครับผมอันนี้ครับพี่ผมมีพอดีเลยฮะน้องๆเกมพวกนี้มันสามารถเล่นบนคอมได้สบายอ๋อได้คอมด้วยได้ใช่ไหมครับบล็อกเพลย์สเตชั่นโอ้ดีมากแล้วผมเอาเป็นเกมไมน์คราฟต์แล้วกันครับพี่นี่ครับผมการเกมนี้ฮะแนะนำเลยไมน์คราฟต์ที่เอาเลยขอบคุณครับเอาชึบโอเคขอบคุณมากเลยนะตอนนี้คนในร้านเกมผมก็ได้เล่นเกมอย่างมีความสุขขอบคุณมากครับพี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของร้านผมขอบมากฮะมีรีโมทนึงนี่หลายเกมครับพี่ฮะโอ้ย4เหรียญก็แพงนะโอ้ถ้าร้านมือ2มีเกมขายนี่ซื้อแล้วเนี่ย2เหรียญก็ยังดีเนาะอะไรงี้เนาะโอเคไปถึงเวลาเปิดร้านเกมแล้ววันที่20วันนี้อากาศร้อนยังเลยเว้ยจะมีลูกค้าเข้ามาไหมเนี่ยพี่ฮะอ๋อ
อ่ะว่าไงครับคุณลูกค้าแอบอยากเล่นเกมอ่ะฮะชั่วโมงนึงชั่วโมงละ3เหรียญครับคุณลูกค้าแอบพี่เอาไปนี่3เหรียญใช่ใช่ครับผมเชิญนั่งเลยครับเครื่องเอาเครื่องไหนดีครับผมมันมีอยู่เครื่องเดียวเนี่ยอ๋อหยอกเล่นครับคุณลูกค้านั่งเลยครับโอ้ลูกค้ามีบริการนวดให้ด้วยนะฮะแอบไม่เอาอ๋อโอเคฮะก็เชิญเล่นเกมให้สนุกนะครับคุณลูกค้าได้ครับพี่เฮ้ยล่าสุดลูกค้าเข้าร้านเราแล้วโอ้ดีใจจังเลยอ่ะโอ้ลูกค้ากำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานเลยเว้ยชิวๆโอ้โหเด็กกำลังเล่นมันเลยเฮ้ยรู้สึกดีใจจังเลยไอ้มันไว้มันมองไหนโอเคเฮ้ยลูกค้าเล่นสนุกนะครับโอ้ยคนก็เริ่มกลับกันมาแล้วนี่หว่าเนี่ยโอ้โหดีน้องครับหมดเวลาแล้วนะฮะโอเคผมกลับบ้านก่อนนะพี่กลับบ้านสบายนะครับเสียงใครอ่ะพ่อฮะพ่อบอกขอโทษอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปทำการบ้านแล้วหนีมาเล่นเกมกันนะพ่อฮะพอดีว่าไม่ต้องพูดบอกขอโทษนะพ่อกลับบ้านเอออันนี้คุณพ่อของน้องเหรอครับเนี่ยใช่ครับพ่อฮะผมสัญญาต่อไปนี้ผมจะทำบ้านให้เสร็จก่อนทำการบ้านให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาเล่นเกมฮะขอไม่เชื่อแกแล้วแกโดนกักบริเวณโอ้ยน้องขอให้โชคดีนะฮะพี่เจ้าผมด้วยเฮ้ยแล้วขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่มาอุดหนุนร้านเราไม่เป็นไรฉันพาลูกฉันกลับก่อนเจอนะครับโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยเด็กน้อยไปกันยังกันนะโอ้โหไปกันแล้วโอเคโอเคโอ้ยคุยลูกหน่อยโอ้ยไปกันแล้วโอเคโอ้ยไปกันก็ดีแล้วโอ้ยโอ้ต้องปิดเครื่องด้วยโอเคปิดเครื่องก่อนชุบโอ้ยเรียบร้อยโอ้ลูกค้าคนแรกของเราตั้งแต่เราเปิดร้านมาก็โดนพ่อด่าเลยเหรอเนี่ยโอ้ยน่าสงสารจริงน้องเอ้ยวันที่30เฮ้ยวันนี้ในสุดเราทำงานมาหลายวันแล้วได้เงินกี่บาทเนี่ยโอ้โห13เหรียญเองเหรอเนี่ยไม่เป็นไรไปซื้อเครื่องเกมเพิ่มดีกว่าไปซื้อเกมแล้วก็เครื่องอาร์เคดดีกว่านะเดี๋ยวลองไปดูร้านมือ2ก่อนเผื่อว่าเผื่อมีอะไรดีๆมาขายบ้างอ่ะนะโอเคไปดีกว่าร้านมือ2เฮ้ยเจ๊กเว้ยมันไปแล้วเว้ยเสร็จป๋าเจ้าของร้านเกมไม่อยู่ก็เสร็จป๋ามีอะไรขโมยมั่งว้าวเครื่องคอมเจ๊กผมมาซื้อเกมฮะมาอีกแล้วอ่ะมีอะไรให้เราช่วยอ่ะจะซื้อเกมครับผมเลือกตัวอะไรเลือกดูเลยใช่ไหมฮะเจ๊เลือกดูเลยฮะเอ้ยโหถูกกว่าร้านมือหนึ่งอีกเนี่ยมันแค่3เหรียญเองอ่ะโหถูกกว่าเยอะต้อง1เหรียญมีเกมมาริโอกับเกม GTA 5อุ๊ยเดี๋ยวนี้เกม GTA 5ฮิตมากเลยเอาไป GTA 5ละกันแล้วก็เครื่องอาร์เคดเจ๊ครับผมซื้อเครื่องอาร์เคดด้วยฮะเนี่ย7เหรียญนะเจ๊กเอาไปเลยแต่เครื่องนี้มีปัญหานิดหน่อยนะลือมีปัญหาเรื่องอะไรครับเนี่ยปุ่มพังอะนะปุ่มซ้ายมือแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่จำเป็นมากหรอกอ๋อปุ่มซ้ายมือพังโอเคฮะนั่นผมขอซื้อนะครับสิบเหรียญนะบวกเกมด้วย10เหรียญโอเคครับเจกสิบเหรียญครับอันนี้ครับผม10เหรียญครับเจกขอบคุณลือมากเลยโอเคฮะผมเอาก่อนนะฮะโอเคได้เครื่องอาร์เคดมาแล้วเฮ้ยต่อไปนี้เราก็ต้องมีเครื่องเกมมากขึ้นเรื่อยๆสินะเฮ้ยนั่นใครอะบลูเฮ้ยอยู่นายโจรบลูเฮ้ยไม่ต้องอยู่ขวางกันนี่เอาขวางมาเฮ้ยโจรอยู่นะเว้ยโอ้ไปแล้วเว้ยเฮ้ยโจรมันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโจรมันหายไปไหนเอ้ยนี่ไงโอ้ยไปแล้วโอ้ยพี่ช้างตัวคมหนักเฮ้ยออกมานะโจรเอาขึ้นมานะเฮ้ยไปเจ็บนี่แน่โจรออกมานะโอ้ยหนักนี่แน่โอ้ยหลุดมือไปแล้วเฮ้ยไปเลยโจรโอ้ยมาคมมาคอมเราเหรอเนี่ยเกือบแล้วโถ่เอ้ยต่อไปนี้ต้องจ้างบริการไปแล้วเนี่ยโอ้มันอ๋อดีมาวิ่งมาตรงนี้ไม่ได้กลับร้านง่ายๆด้วยโถ่ไอ้โจรเอ้ยแกมาคุมมือคอมเราได้ไงวะเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยโถ่เอ้ยว่าจะวางเครื่องเฮ้ยต่อไปนี้ต้องหาจ้างบริการมาคุมร้านเราแล้วเนี่ยโอเคเครื่องอาร์เคดเอาไว้แถวมาเป็นตรงนี้แล้วกันอ่ะแยกโซนคอมมาหน่อยแล้วกันตรงนี้อ่ะชึบประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เครื่องเกมเดี๋ยวใส่คอมเราแล้วก็กระจายไปแต่ละเครื่องชุบเล่นให้สนุกนะครับคุณลูกค้าเล่นสนุกนะครับขอบคุณที่มาใช้บริการร้านเรานะครับคุณลูกค้าเฮ้ยภูมิใจจริงๆเลยมีร้านดีๆคุณร้านนายเล็กจังเลยเฮ้ยนายอยากมีเรื่องกับเราชั้นหรอนี่ร้านปู่ชั้นไม่ใช่ร้านชั้นเว้ยเดี๋ยวจะหยอกเล่นโถ่เฮ้ยมันบอกว่าร้านชั้นเล็กเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวโดนนายอยากมีเงินพัฒนาร้านไหมเฮ้ยอยากดิทำไมอ่ะแต่ฉันมีภารกิจให้นายทำจะให้15 เหรียญเลยหรอใช่แล้วเฮ้ยมานี่เดี๋ยวลูกค้าได้ยินมานี่เฮ้ยภารกิจอะไรอ่ะคือว่านะมันมีบ้านนึงอ่ะฮะ
มันชอบทำร้ายแมวเว้ยฉันจะให้นายไปขโมยแมวมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองคือโอ้คือมีบ้านหลังนึงโอ้โหเป็นคนไม่ดีแน่ถ้าทำร้ายแมวเนี่ยฉันไม่ชอบเลยพวกทำร้ายแมวกับทำร้ายหมาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่มันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบโอ้โหเป็นเพื่อนรักบนโลกเราเนาะใช่แล้วแล้วบ้านมันเป็นยังไงอะคือว่าบ้านมันอาจจะมีสังเกตเป็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่เลยนี่อ๋อต้นนี้เลยเหรอใช่แล้วต้นอยู่หลังกระแพงนี่ว่ะแล้วไงต่อแล้วเนี่ยคือเขาอะจะออกไปทำงานช่วงบ่ายเที่ยงบ่ายเที่ยงแสดงว่าฉันต้องไปตอนนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนายต้องไปตอนนั้นแหละมันชอบเปิดบ้านทิ้งไว้ด้วยอ๋อโอเคนั่นเดี๋ยวฉันมานะนั่นไงนั่นนายเดี๋ยวฉันมานะเพราะว่าตอนนี้มันก็แค่11โมงอะเดี๋ยวว่าฉันไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคนั้นเอางี้ก่อนฉันไม่อยู่ฝากพวกร้านหน่อยดิได้ฝากเลยฝากเลยเนี่ยเป็นนักก็ยีเลยเดี๋ยวถ้ามีคนเล่นเกมอะไรก็จะการให้ร้อยนะโอเคโอเคเชื่อใจได้เลยโอเคเดี๋ยวฉันมาฉันมาโอเคภารกิจ15เหรียญโหเราได้เงินมาให้เราซื้อคอมพิวเตอร์เกือบเซตนึงเลยนะเนี่ยคุ้มไว้คุ้มไว้โอเคแค่ทำภารกิจเองไม่น่ายากเฮ้ยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วน่าจะ11โมงกว่าได้แล้วน่าจะเริ่มออกไปจับออกทำงานหรือว่าต่อก่อนแล้วกันโอเครอรอรอบ้านหลังนี้สินะต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆป้ายสีเงินน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังแรกเลยที่เขาบอกรอแล้วกันโอเคเฮ้ยนั่งไงคนรวยคนนั้นเหรอโหรวยใส่แว่นใส่ทองใส่ข้อมือโคตรรวยแต่ทำร้ายสัตว์อันนี้ก็ไม่เอาโอเคเฮ้ยมองอะไรวะมองอะไรวะเฮ้ยเขามองอะไรอ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วโอเคเฮ้ยเปิดบ้านทิ้งไว้ด้วยโหคนรวยนี่ไม่มีจิตสำนึกอะไรเลยเนี่ยเดินไปนู้นแล้วเดินไปไหนผมน่าจะเดินไปทำงานแล้วโอเคเฮ้ยแมวเมียวเมียวอุ้ยแมวจะมาตัวนี้ไหมเนี่ยโหน่ารักน่าสารน่าเอ็นดูใครทำเจ้าได้ลงคอเนี่ยมาๆๆเดี๋ยวฉันจะพาไปเองนะมาๆๆเดี๋ยวฉันอุ้มเองโอเคไปเจ้าแมวไปเฮ้ยเราได้แมวมาแล้วได้แมวมาแล้วเฮ้ยรีบหนีก่อนเร็วๆรีบไปให้ให้เจ้าไอ้คนไร้บ้านคนนั้นแล้วก็เพื่อที่เขาจะเอาไปเลี้ยงดูต่อโอเคเอาแมวไปให้เขาก่อนก็ลากลับร้านนะครับคุณคนไร้บ้านฮะอุ้ยมีคนใหม่เข้ามาเล่นเกมด้วยเนี่ยมาแล้วอยู่มาแล้วนี่ใช่แมวตัวนี้ไหมครับเนี่ยใช่แล้วอู้เดี๋ยวนอนนี่นอนเดี๋ยวผมให้ผมวางไว้ตรงนี้เลยนะครับอู้วางผมทำธุรกิจสำเร็จแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินผมด้วยนะโอเคแป๊บนึงนะครับผมอ่ะ15นะเอาไปโอเคผมบ้างฮะอุ้ยถ้าครั้งหน้าเนี่ยมีภารกิจที่ผมทำอีกก็สามารถบอกได้เลยนะฮะภารกิจแบบนี้ผมชอบมากโอเคน้องเดี๋ยวพี่ไปก่อนก็เจอครับเจอกันฮะเจอฮะเจ้าแมวขอโชคดีนะเจอเจ้าของใหม่ไปแล้วอุ้ยน่ารักเจอกันเจ้าแมวโอ้ยสวัสดีครับคุณลูกค้าเล่นสนุกเลยนะครับเฮ้ยแล้วเขาได้เอาเงินใส่ในโอเคดีนะเขาเงินใส่ในเกสเราไว้หูมันมี3เลยเนี่ยคุ้มมากๆโอเคว่าเก็บเงินเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อคอมใหม่ๆเยอะๆเลยชึบโอเคเก็บขวานดีกว่าวันนี้เราปิดร้านก่อนแล้วกันนะวันนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยเรามี15คอยแล้วเราจะเอาไปซื้อคอมใหม่ๆกันโอเคเขียนว่าปิดร้าน1วันนะฮะโอเคปิดเลยเขียนไปปิดร้าน1วันเดี๋ยวมานะโอเคไปร้านคอมก่อนดีกว่าไปร้านมือ1แล้วกันเพราะมือ2เนี่ยรู้สึกยังไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อจงซื้อจอแล้วกันไปร้านมือ1ก่อนพี่ฮะผมมาช้อปปิ้งฮะมีอะไรมาใหม่บ้างครับปากเขาเนี่ยโหมีตู้โค้กขายด้วยฮะเนี่ยโหมีตู้ขนมโอ้ดีมากเลยโหถ้าซื้อนี่แบบเอาไปไว้ในร้านนี่แบบคนน่าจะซื้อกันเยอะใช่ไหมครับพี่กำไรเลยน้องกำไรตู้อาร์เคดก็สวยเอาเป็นว่าผมขอซื้อตู้อาร์เคด1ตู้ครับเล่นอันนี้เล่นได้จริงใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าเล่นได้จริงเนาะผมขอลองได้ไหมครับลองก่อนนะฮะเล่นได้จริงด้วยโอ้ยผมไม่มีเหรียญนะฮะพี่อ๋อผมต้องใส่เหรียญเข้าไปก่อนใช่ไหมเนี่ยเสิร์ฟ1เหรียญโอเคใส่เหรียญแล้ว1เหรียญโอ้มีเลือดด้วยว่าเล่นเกมอะไรโอเคลองเล่นเกมแรกก่อนเกมแรกคือเกมอะไรครับพี่เกมกินงูครับใช่แล้วเนาะแต่ว่าพี่แนะนำตู้นี้นี่อ๋อเป็นไงครับพี่ผมขอเล่นเกมกินงูนะโอ้มีงูให้กินด้วยอ๋อถ้าเรากินแล้วเราจะตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับพี่แต่น้องเราเล่นไปเรื่อยๆนี่มันจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นโอ้ใช่แต่ถ้าเราชนนะฮะทำไงฮะตายน้องอ๋อถ้าเรากินหางนี่เราก็ตายใช่ไหมครับพี่ใช่น้องอ๋อโอเคแล้วจะผมลองกินสักครั้งพอละโอเคโอเคเกมดีโอ้ใช้เหรียญด้วยโอ้ใช้ตั้ง1คอยเพราะว่าถ้าชั่วโมงมันเกมเดียว1คอยถ้าคนโอ้ยคุ้มมากเลยถ้าผมคิดละผมขอ1ตู้อันนี้1ตู้ครับพี่ใช่น้องแต่ว่าพี่แนะนำเกมนี้นี่ตู้ไหนฮะตู้ไหนตู้นี้ฮะไหนแล้วโอ้ใช่เหรียญเดียวอ่ะพี่ผมไม่มีพี่พอจะมีเหรียญผมต้องเหรียญมั้ยครับรอสักหน่อยก่อนพี่ให้ลองให้น้องลองก็ได้โอเคครับผมว่าครับพี่โอ้ยดีเหรียญฟรีโอเคผมขอลองก่อนนะฮะอันนี้คือเกมอะไรครับอันนี้โอ้คือแพ็คแมนน้องแพ็คแมนโอ้กูอ๋อมันเล่นยังไงนะผมลืมอ๋อต้องกินเรื่อยโอ้ผมตายพี่โอ้น้องเกมนั่นผมเอาตู้เหลืองครับผมตู้เหลืองอันนี้15ใช่ไหมครับพี่มาแล้ว15นี่ครับ15เหรียญครับผมล้อมโอเครวยหนึ่งตู้โอ้ยคุ้มหมดเลยไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้ววางไว้สักตรงนี้แล้วกัน
ชึบเรียบร้อยตู้โคตรแพงแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยายร้านตรงนี้นะเอาเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะเราจะขยายร้านตรงนี้เพิ่มแบบให้ช่างเข้ามาทำเนาะขยายร้านเพื่อที่เราจะทำร้านต่อด้วยเพิ่มร้านเพราะว่าร้านเราเริ่มเล็กแล้วแหละวางคอมสักเครื่องก็จบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยโอเครวยรวยโอ้ฝนตกโอ้เย็นอากาศเย็นโอเคลงเกมดีกว่ามีใส่ก่อนอ่ะลงเกมลงเครื่องเพื่อขยายร้านต่อชึบวันนี้เรานัดคุณลุงวันนั้นไว้เนี่ยคุณพี่วันนั้นอ่ะที่ติดเน็ตพี่บ่าวครับออกนะครับลูกค้าเขาเล่นเกมอยู่อ่ะพี่บ่าวครับพอดีว่าพี่สามารถทุบกระแพงได้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ใช่แล้วนี่พี่นี่คือรับทำทุกอย่างเลยเนาะกี่บาทครับพี่สัก20ละกันคนเดียว20เหรียญโอ้โหแล้วต้องจ่ายสิ้นเดือนนะครับพี่เอาได้เลยน้องสบายมากอ๋อนั่นก็ฝากจัดการร้านเลยครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวจัดการเด็ดนะน้องเดี๋ยวโดนจ่ายอ๋อได้ครับพี่ได้ครับผมจ่ายไปแล้วนี่ผมจ่ายไปแล้วโอเคโอ้จ่ายไปแล้วครับพี่จัดการเลยครับพี่ก็ทุบตรงนี้นะครับพี่ทุบตรงนี้ทิ้งเลยนะฮะระวังตัวลูกค้านะครับใช่ครับพี่ทุบเลยครับโอเคน้องหลบหน่อยดิเฮ้ยเก่งครับโอเคนั่นเดี๋ยวผมมานะครับผมไปซื้อคอมก่อนเดี๋ยวผมมาโอเคเนาะโอเคโอเคเรามีเหรียญตอนนี้เรามีเงินอยู่62เหรียญแล้วไปชิวๆๆโอเคเดี๋ยวเราให้เค้าพี่เค้าทำงานไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเพิ่มแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยายร้านเพิ่มแล้วไปๆๆไปซื้อคอมก่อนไปซื้อคอมก่อนไปซื้อของเพิ่มชึบๆโอเคพี่ครับน้องเดินมาแล้วพี่ชื่นใจเลยมีอะไรน้องชาวอ๋อมาซื้อของแน่นอนครับผมตอนนี้ช่างเค้าทำร้านอยู่ครับผมเลยมาซื้อของก่อนนะผมสนใจเป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้เก้าอี้เท่าไหร่นะครับ25เลยอ่ะลดได้ไหมครับขอ20ได้ไหมครับพี่จะได้นะพี่นะผมมาบ่อยอ่ะพี่เนาะโอเคพี่20นะพี่เนาะโอเคนี่ครับพี่20เหรียญนะครับสำหรับเก้าอี้ผมมาเลยฮะเอาผมมาเป็นตัวแดงครับแดงโอ้โหแดงแล้วฮะชึบโอเคต่อไปนะครับผมเหลือต้องผมเหลือค่อนข้างเยอะฮะจอจอแม่ก็ได้นะครับน้องบุ้งดีกว่าน้องบุ้งครับผมน้องบุ้งครับน้องบุ้งโอ้ยสีแดงแล้วน้องเชื่อพี่ไม่เอาสีขาวครับผมเอาสีขาวฮะสีขาวผมอยากได้สีขาวมั้งฮะเปลี่ยนสีน้องบุ้งฮะผมเปิดเครื่องว้าวสวยงามต่อไปเป็นโต๊ะครับโต๊ะเก้าอี้ครับโต๊ะเก้าอี้เหรอนี่ทางด้านข้างล่างเนาะข้างไหนข้างล่างใช่ไหมครับได้เคแล้วได้ความได้นี่แล้วจะโตแล้วโต๊ะเป็นโหเอาเป็น10เหรียญก่อนกันครับพี่10เหรียญครับผมโต๊ะขอโต๊ะนึงครับใช่ครับเอาเลยน้องเอาไปคู่เลยน้องมันเป็นแพ็คคู่มันตัวละ5อ๋อตัวละ5ใช่มั้ยครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอุ้ยคุ้มเลยอย่างนี้นี่โอเคอันนี้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้10เหรียญใช่มั้ยครับ10เหรียญน้อง10เหรียญมีเก้าอี้เหลือมั้ยครับเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้เหรอไม่มีอ๋อเก้าอี้ไม่มีนอกจากเกมมี่ใช่มั้ยครับใช่น้องมันมีแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเรามีอะไรอีกนะเมื่อกี้เราซื้อเก้าอี้มาแล้วอยากได้คอมเพิ่มจริงเลยโหไม่เป็นไรเอานั่นแหละผมไว้มาใหม่แล้วกันครับพี่รอผมมีเงินมากกว่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเนาะแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมไปก่อนนะครับเจอกันฮะเจอกันน้องชายโอเคตอนนี้เรารวยเว้ยรวยเว้ยเฮ้ยพี่ครับพี่ครับผมว่าผมเปลี่ยนนะครับผมขอเพิ่มอีก5เหรียญนะครับเพราะว่าถ้าเพิ่มอีก5เหรียญผมได้โต๊ะสวยๆเลยครับอ่ะโอเคจัดไปเนาะผมขอเพิ่มอีก5เหรียญแล้วกันครับพี่เฮ้ยโต๊ะสีขาวอะสีขาวมันสวยมากเลยครับโอเคผมขอโต๊ะนี้แล้วกันครับพี่ขอบมากฮะโอ้ยโต๊ะโคตรเท่โอเคผมไปก่อนนะครับโอเคน้องโอเคโอเคเอาโต๊ะดีๆไปเลยดีกว่านะไหนก็มีเครื่องดีๆแล้วมีเก้าอี้เกมมิ่งด้วยชุบโอ้ยเก้าอี้นี่หนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยชิบหายเลยพี่บ่าวฮะโอมาแล้วเนาะมาแล้วครับพี่โอ้เสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับพี่เสร็จแล้วน้องผมจะให้สิ้นเดือนนะครับขอบมากครับพี่โอเคน้องบ๊ายบายนี่ครับผมครับโอเคเราวางโต๊ะไว้ตรงนี้เลยแล้วกันชุบ1โต๊ะเรามีโต๊ะฟรีเหลือ1อันด้วยแล้ววางโต๊ะบนตรงนี้ชุบเรียบร้อยโอเคเปิดไว้เลยเปิดไว้ดีกว่าเปิดไว้เลยแล้วกันโอ้ยเปิดด้านไหนเนี่ยเปิดไปด้านชุบวางงี้วางยังไงเนี่ยชุบโอเควางงี้แล้วก็เปิดปึ๊บเปิดดิเฮ้ยเปิดดิวางโนบุไว้ตรงนี้ชุบแล้วก็วางเก้าอี้เกมมิ่งไปเลยนี่ไงเก้าอี้เกมมิ่งโคตรเท่เนี่ยลองใช้ดิว้าวหมุนได้ด้วยโคตรเท่เลยดูดิว้าวโคตรเท่โอเคเดี๋ยวเราจะไม่หมุนเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยลูกค้าน่าชอบนั่งสบายตูดแน่นอนรอบนี้บอกเลยเงินต้องไหลมาเทมารวยรวยรวยวันนี้ลูกค้าเยอะจังเลยสวัสดีครับคุณลูกค้าเล่นสนุกนะครับพอดีว่าโนบุเนี่ยผมซื้อมาใหม่เลยไอ้น้องไอ้ว่าไงครับพี่คนไร้บ้านโอ้ยเฮ้ยวันนี้มีภารกิจที่ผมทำไหมครับเนี่ยมีน้องว่าไงมีซีเรียสมากน้องว่าไงครับน้องรู้จักร้านอาหารโจรไหมน้องร้านอาหารโจรไม่รู้จักครับคือร้านใครครับเนี่ยมันเป็นร้านในที่แบบมันชอบขโมยของคนแถวเนี้ยไอ้โจรเหรอโจรเฮ้ยจะบอกว่าโจรที่มันชอบมันเคยมาขโมยของผมรอบนึงครับคอมอ่ะแต่ดีที่ผมตบมันทันก่อนไม่ใช่แล้วน้องใช่คนนั้นใช่ไหมครับไอ้น้องคนนั้นไอ้นั่นแหละโอ้แล้วผมทำอะไรฮะพี่มันชอบขโมยใช่ไหมน้องใช่พี่จะให้น้องไประเบิดร้านมันน้องระเบิดร้านเหรอครับเนี่ยโอ้คุณดังไม่ได้แล้วร้านมันอยู่ไหนครับเนี่ยมันอยู่ซอยพิชคาตซอย2เนาะพิชคาตซอย2โอ้ฝั่งนู้นเลยสิครับเนี่ยไกลๆเลยไปแล้วน้องโอ้ได้ครับไม่ยากเลยพี่ให้น้อง40เหรียญเลยน้องทำไหม40เหรียญทำแล้วร้านมันปิดกี่โมงครับเนี่ยร้านมันปิดช่วงมืดๆน้องมืดจะไม่มีคนตายใช่ไหมครับไม่มีมันอ๋อร้านมันปิดก่อนร้านมันปิดคุณก็ต้องคุณก็หายโอเคครับพร้อมฮะงั้นผมค่อยเริ่มงานอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับพี่โอเคเนาะผมขอมาจำครึ่งนึงก่อนได้ไหมครับ20เหรียญเอาได้น้องพี่ให้น้องเลยได้ครับขอ20เหรียญก่อนฮะ
โอ้ยบอกเลยว่ารวยขอบคุณครับพี่20เหรียญขอบคุณมากเลยฮะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเริ่มงานนะครับพี่โอเคน้องถ้าน้องทำได้นะจะมาเอา20เหรียญจากพี่ได้เลยครับพี่อย่าลืมมาหาผมเมื่ออาทิตย์หน้าอีกสักรอบแล้วกันนะครับพี่โอเคน้องอย่าลืมจ่ายค่าน้องที่ติดเขาด้วยนะเออได้ครับพี่ออกเขามาที่อ๋อพี่รู้ได้ไงเนี่ยพี่เป็นเพื่อนเขาไงอ๋ออ่ะเจกว่าไงจ่ายเงินยาเออผมมาจ่ายเงินแล้วเจก6เหรียญใช่ไหมผมที่ผมติดเจกไว้ใช่6เหรียญอ่ะเออนี่ครับเจกเออขอบคุณมากครับเจกขอบคุณมากโอ้ยเออดีเหมือนกันโอเคโอ้ยอาทิตย์หน้าต้องเริ่มงานระเบิดร้านเลยเหรอได้โอเคเรียบร้อยลูกค้าหมดร้านแล้วถึงเวลาหยิบขวานไปเรื่องกันเผื่อมีอันตรายกับฉันเออแล้วระเบิดโอ้เดี๋ยวเราต้องให้เดี๋ยวรอคนไร้บ้านมาอีกรอบแล้วกันเขาลืมให้ระเบิดเราด้วยเดี๋ยวรอก่อนโอ้ยซอยเพชรฆาต2ไกลเหมือนกันแน่ถ้าเดินไปเนาะเฮ้ยพี่ฮะผมจะเริ่มทำธุรกิจนะครับพี่ผมขอระเบิดด้วยนะครับโอเคหน่อไปโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่โอเคขอบคุณมากครับฝากแชทด้วยพี่โอเคนั่นเดี๋ยวผมจะทำธุรกิจสำเร็จพี่รอรับฟังข่าวดีตรงนี้เลยนะครับพี่รอรับผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาโอเคทำภารกิจไประเบิดร้านเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นโจรนะเนาะมันเป็นคนไม่ดีระเบิดคนไม่ดีฉันชอบมากไม่ชอบมากหรอมันก็โอเคอะนะไปเหนื่อยจังเลยเว้ยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเปิดร้านอาหารเสร็จแล้วร้านที่ขโมยมาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ขโมยร้านข้าร้านห่างโอเคโจรไปแล้วโอเคโจรจริงด้วยเมื่อกี้โจรที่มันเคยขโมยของร้านเราดีกว่าโอเคถึงเวลาเราต้องระเบิดร้านสินะมาไว้ตรงนี้หนึ่งที่กลางร้านหนึ่งที่แล้วก็ตรงเคาน์เตอร์หนึ่งโอ้มันเป็นขายร้านเค้กนี่ว่ะพร้อมลุยระเบิดร้านรีบบอกเร็วเรียบร้อยแล้วระเบิดคาตาเลยเป็นไงบ้างวะดูก่อนวุ้ยเรียบร้อยร้านพังเลยเลยไปเร็วไม่ทันออกจากร้านเลยเสียงแล้ววะเฮ้ยเสียงไรระเบิดเมื่อกี้เฮ้ยร้านฉันมาเฮ้ยภารกิจสำเร็จแล้วต่อไปเราต้องรับเงินอีก20เหรียญโอ้ชิวเอ้ยคนแรกคุณครับผมว่าไงน้องเรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับผมไปเอาไฟแช็กคืนครับผมยี่สิบเหรียญของผมนะครับอย่าลืมนะฮะได้เดี๋ยวน้องออกไปโอเคครับขอบคุณมากครับพี่โอ้ผมตกพอดีเลยขอบคุณครับผมโอเคนั่นเดินทางกลับบ้านดีนะครับภารกิจหน้าก็มีอะไรก็บอกผมได้อีกนะฮะได้น้องจบเจอครับเจอฮะโอ้ยรวยโอ้ยเงินเยอะมากคุณนี่ไปร้านคอมดีกว่าว่ะรวยโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อคอมเพิ่มดีกว่าเรามีเงินเยอะมากเลยตอนเนี้ยมีเป็น100 200 300เหรียญแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวมานะครับคุณลูกค้าเล่นเกมไปก่อนแล้วกันนะครับไปร้านพี่มือหนึ่งดีกว่าเจ๊กเจ๊กเดี๋ยวผมมานะเจ๊กโอเคพี่ครับพี่ฮะน้องว่างไงยินดีต้อนรับโอ้พี่นี่รอผมตลอดเลยนะครับพี่ผมเอาเครื่องเกม2เครื่องครับเอาเป็นสีแดงกับสีขาว2เครื่องครับผมแล้วก็ PC เอาทีอย่างก็ได้ครับเครื่องเกม2เครื่องเท่าไหร่ครับ30ใช่มั้ยฮะ30เนาะ30อ๋อนี่ครับผมแล้วก็20สลับ20สลับตู้ขนมนะครับโอเคตู้ขนมพี่เดี๋ยวพี่เตรียมเครื่องเกมผมด้วยนะครับ2เครื่องได้เลยพี่เตรียมดูข้อมูลก่อนมีอะไรบ้างนะฮะเอาเป็นคอม3เครื่องครับ3เครื่องคอม3เครื่องโอ้โห3เครื่องเลยเหรอน้อง30เป็นเท่าไหร่ครับ30 45ครับผม45นะฮะโอเคเอา3เครื่องครับ3เครื่องพี่จัดให้ผมหน่อยฮะ3เครื่องนะฮะอันนี้ครับ4อันนี้ครับผม3เครื่องครับ3เครื่องโอเคผมเครื่องนี้1 2 3ครับผมนี่3เครื่องแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้างบนก่อนนะฮะเดี๋ยวผมโอเคเราจะซื้อจอร้านเจกร้านเจกร้านจอดีมากโต๊ะขอโต๊ะหน่อยฮะขอโต๊ะฮะโต๊ะ2ตัวฮะ15บาทใช่มั้ย15เหรียญใช่มั้ยพี่ลืมตัวเคผมนะพี่โอเคโต๊ะนะฮะโต๊ะโอเคโต๊ะมาโต๊ะเก้าอี้ฮะเก้าอี้3ตัวฮะกับเก้าอี้3ตัว25 50 75ใช่มั้ยฮะพี่โอ้75เดี๋ยวแพงกันนะเนี่ยพี่ฮะเก้าอี้3ตัวเท่าไหร่ฮะ75ใช่มั้ยฮะ75น้องแต่พี่น้องเหมาะน้องเหมา3ตัวพี่ให้70บาท70อะ65ไปพี่โอ้65พี่อันนี้64อันนี้65นะพี่3ตัวฮะโอ้ยคุ้มเฮ้ยจะขากอดเราเฮ้ยมันต้อง2มันต้องตัว20ถูกแล้วเพราะว่าเขากอดเรารอราคาต้องเยอะเออโอเคครับไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรต่อไปผมจะซื้อของครับผมฮะพี่ผมจะซื้อไอ้ตู้ข้างหลังพี่ด้วยฮะ15เหรียญใช่ไหมพี่เขาบอกได้แล้วเนาะเอาสองอันครับผม30ใช่ไหมฮะ30แล้วเนาะ30โอเคครับพี่ไปเลยนะฮะผมขอเรียงเงินก่อนเงินผมพอดีว่าเงินผมเยอะมากนะทำงานมาเป็นเดือนโอเคพี่ครับสองตู้เลยครับน้องกาทำร้านพี่มีของขายแล้วโอเคพี่ก็อย่าลืมมาขอมาบ่อยนะพี่แล้วก็พี่ครับโนบุครับโนบุโอ้ยอะไรเนาะโนบุหนึ่งครับผมโนบุหนึ่งฮะอันนี้ครับพี่โนบุนี่ครับผมโอ้ยมันโอเคถ้าผมไปก่อนนะครับพี่ครับเจอกันนะฮะเจอกันเนาะเจอครับโนบุไปยังเนาะลองสิโนบุเอาโนบุเอาลืมพี่เอาสีฟูฮะน้องเนี่ยหายเงินพี่ฟรีเลยลืมผ
ผมมากครับพี่ไว้เจอกันนะครับพี่ครับอีกประมาณสักอีกสักประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะจัดวันครบรอบ100วันสำหรับรับผมพี่อย่าลืมมานะครับพี่โอ้โหได้เลยน้องหนูแบบพี่เจอครับเจอครับเจอกันน้องโอเคต่อไปเราจะไปซื้อร้านเจ๊ก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 ซื้อจอหน่อยเจ๊กผมบอกเลยว่าจอคุณภาพร้านเจ๊กอันดีมากเลยนะฮะโอ้ยดีมากๆเลยเราต้องไปซื้อจอให้ร้านเจ๊กนั้นเจ๊กเจ๊กซื้อจอหน่อยเจ๊กสองจอเจ๊กสองจอเอาอะไรเลยโอเคสองจอ17เหรียญนี่ค่ะร้านเจ๊กยังไงคุ้มกว่าอยู่แล้วนะโอเคสองจอก็14เหรียญ14อ่ะเจ๊กครับผมขอบคุณมากเจ๊กอ่ะร้านจะจบก็ได้เจ๊กพูดเลยไม่ได้โอเคไปต่อโอเคเฮ้ยแวะหน่อยเว้ยเจ๊กขอเกมมาริโอหน่อยเจ๊กอ่ะ3เหรียญโอเคครับขอบคุณเจ๊กโอ้ยขอบคุณเจ๊กโอเค3เหรียญซึ้งเจ๊กโหวันนี้ของเยอะมากเลยว่ะเข้าร้านเยอะมากสวยๆโอเคไปวางก่อนโอเควางตู้เกมตรงนี่1ตู้ตัวนี้ตู้นึงมีโหตู้รวยๆรวยๆบอกเลยว่ารวยแน่นอนโอเคเก้าอี้ตรงนี้1ที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้ววางเก้าอี้โต๊ะไปเฮ้ยเดี๋ยวโต๊ะเราเหลือเราขาดโต๊ะเราหายไปไหนโต๊ะหนึ่งวะน่าจะในกล่องปะแล้วก็โอเคโอเคเฮ้ยอันนี้เรามีความเหลือตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาไปเป็นอะไรดีเหมือนกันโอ้เล่นสนุกนะครับไหนตู้นี้มันมีอะไรบ้างมีเกมโหมดต้องใช้เหรียญเนี่ยเนาะโอ้ยตู้นี้โอเคครับเล่นสนุกนะครับลูกค้าโอเควางตู้ก่อนชุบเล่นในทุกตู้นะเกมเราอ่ะชุบโอเควางไปแล้วก็คอมระวังคอมตรงนี้1ที่2 3ที่โอเคแล้วก็มีเครื่อง3 PC มาข้างๆเลยครับ1มีเครื่อง2เครื่อง3เครื่อง4เรียบร้อยร้านเกมแท้จริงของเราโอ๊ยโน้ตบุ๊กเหลือด้วยอ่ะเราไม่มีเงินแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแล้วกันเดี๋ยวโอเคแล้วก็ตู้ตรงนี้ไว้ตรงนี้นี่เป็นเอาไว้เต้นไว้เต้นเนาะเผื่อแบบลูกค้าอยากตรงอยากเต้นอะไรเงี้ยนะมาไว้ตรงนี้แล้วกันชึบโอเคตรงนี้1ที่แล้วก็ตรงนี้1ที่เอ้ยวางไกลไปตรงนี้กันชึบนี่เล่นเลยคุณลูกค้าโอ้โหเดี๋ยวมันใจไปบอกไกลไปไกลไปตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ชึบตรงนี้ตรงนี้เลยละกันติดไปเลยติดจอไปเลยชึบลืมซื้อจอด้วยว่ะเราต้องมีจอทีวีด้วยลืมเจ๊ผมติดตังก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีบมาจ่ายเจ๊กอะไรละเด้อโอ้ยโอเคติดเงินเจ๊กค่าทีวีมา2ทีวีก็ทีวีละ10เหรียญก็เป็น20 20บวกเป็นอย่างละ3ก็เป็น26โอเค26เหรียญติดเจ๊กไว้ก่อนละกันแล้วก็วางนี้อย่างที่ชึบแล้วก็วางโน้ตบุ๊กไปเรียบร้อยเปิดไปชึบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ตรงนี้มีจอทีวีเอาสำหรับแบบใครอยากเต้นเกมอะไรก็ว่าไปนะเต้นไปเลยแล้วก็มีจอทีวีเอาไว้เต้นเอาไว้ดูแบบดูตามแล้วก็เต้นตามอะไรเงี้ยโอเคสวยงามร้านเกมเราเสร็จสมบูรณ์รอลูกค้ามาเล่นให้เต็มร้านเนาะว้าวสวยลูกค้าเล่นเต็มให้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณครับที่มาอุดหนุนร้านเรานะฮะฝั่งนี้ก็จะแพงๆหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะถูกๆหน่อยนะฮะแล้วแต่เก้าอี้ก็แต่เครื่องคอมนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเอ้ยตู้ขนมเนี่ยมาหน่อยดิมาตรงนี้ปะจะเกะลูกค้าไปบอกเราเกะไปเป็นตรงนี้กันนี่ทุกคนครับมีร้านเรามีขนมด้วยนะครับสามารถสั่งขนมได้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับมีร้านขนมด้วยโอเคสวยงามเสร็จโอ้ยร้านเรายังไม่เสร็จดิโอ้ยเราสามารถขยายร้านต่อได้โอเคเรามีเงินก่อนหลับสบายจังเลยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยลุงจ้าโอ้แซมเม่ไม่เจอกันนานเลยนะหลานลุงลุงจ้าฮะลุงจ้าเห็นร้านเกมผมไหมลุงจ้าดูร้านเกมของผมลุงจ้าสวยงามไหมครับลุงจ๊ะโอ้ยสวยงามมากเลยแซมมี่ลุงปู่นี่ภูมิใจในตัวหลานจริงๆเมื่อไหร่หลานจะเรียกว่าปู่เลิกเรียกว่าลุงได้สักทีอะผมติดปากมาตั้งแต่เด็กอะฮะผมคิดถึงปู่มากๆเลยนะปู่จ๊ะปู่ก็คิดถึงหลานนะก็ถ้าหลานครบ100วันแล้วอย่าลืมทำบุญให้ปู่แล้วทำบุญให้หลานด้วยแล้วกันนะหลานได้เลยครับปู่ผมสัญญาครับผมจะรักษาร้านเกมของปู่เนี่ยไปนานๆผมจะไม่วันขายแน่นอนครับปู่แล้วปู่สบายดีไหมครับช่วงนี้ครับปู่ฮับปู่เอ้าไอ้ปู่โอ้ยสงสัยปู่น่าจะไปหลับนอนแล้วแหละนะโอเคครับปู่ผมจะรักษาร้านปู่ให้ดีครับปู่ไปวันนี้เป็นวันที่ดีสุดในโลกเลยที่เราเกิดมาโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาฉลองงานที่ร้านเกมของผมเนี่ยที่ได้จากปู่จ้าของผมเนี่ยครบ100วันแล้วผมเลยทำการฉลองให้กับปู่ที่จากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็ฉลองร้านด้วยครับที่ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะปู่ผมเลยครับที่ให้ร้านนี้มาแล้วผมก็ต้องตั้งใจทำอย่างมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มากันวันนี้ขอบคุณทั้งเจ้าของร้านที่ผมซื้อกันประจำขอบคุณมากเลยครับพี่ผมไม่เป็นไรน้องขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณเจ๊กนะครับที่ขายของดีให้ผมแนะนำของดีให้ผมด้วยอย่าเริ่มขึ้นเงินเจ๊กนะก็ครับผมเจ๊กขอบคุณทุกคนมากๆนะครับร้านเราในสุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว